าว่าไงอ่ะดาวันก็วันนี้ไปนั่งตรงลานพระขาวค่ะหลวงตาก็ตอนแรกก็นั่งไปเรื่อยสักพักมันสงบอะค่ะหลวงตาแล้วเหมือนกับอยู่ๆมันมีความรู้สึกว่าร่างกายมันกวงๆแล้วไอ้ตัวปรุงแต่งที่ข้างในอ่ะกับเสียงน้ำอ่ะมันกลายเป็นไหลไปรวมกันเหมือนมันเชื่อมกันไม่มีร่างกายไม่มีอะไรของเราที่เป็นตัวกั้นนะคะมันบอกอ๋อมันความเข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันเสียงข้างนอกข้างในมันเป็นแบบนี้เจ้าค่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ให้เห็นอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะให้ต่อเนื่องเจ้าค่ะเห็นแบบนั้นแหละจะสมกับที่ว่าพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขาควรพอกพูนธรรมนั้นไว้ไม่ให้ก้อนแง่นก้อนแคนเจ้าค่ะธรรมในปัจจุบันขณะที่ได้เห็นนั้นน่ะมันเป็นธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์ก็ไออย่าลืมธรรมอันนี้ให้มันพอกพูนธรรมนั้นไว้เลยไอทบทวนในการรู้การเห็นไม่ใช่คิดเอาเจ้าค่ะทบทวนในการเห็นให้มันรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงทบทวนในการให้มันรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงอย่าละเลยเขาควรพอกพูนการรู้การเห็นแล้วก็เป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายภาวิตาภาวลีกตาผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขาควรพอกพูนธรรมนั้นไว้ไม่ให้งอนแง่นคอนแคนอย่าทิ้งธรรมอันนี้แล้วมัวไปคิดปรุงแต่งเรื่องอื่นนะเจ้าค่ะธรรมอันนั้นแน่จะทำให้พ้นทุกข์ได้จ้ะแม่ชีตอนนี้แม่ชีนุ้ยบดีคนอื่นก็ไม่ได้ฟังทำถึงใจยังไงแม่ชีกราบขอโอกาสดวงตาเจ้าค่ะกราบขอโอกาสกัลยาณ์แม่คุณแม่ชีและแม่กัลยาณิทุกท่านค่ะในวันแรกที่มาเนี่ยก็ส่งกันบ้านดวงตาว่าทำไมแม่ชีพิจารณาอาการ32และเดิมเนี่ยสลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำนี่คืนสู่ธรรมชาติได้หมดแต่ตอนหลังเนี่ยสลายมันเหมือนกับมีชิ้นเนื้อค้างอยู่ทำยังไงก็ไม่หมดสับก็ไม่หมดทุบก็ไม่หมดจนต้องเผาทิ้งหลวงตาก็เมตตาชี้ว่าเป็นเพราะแม่ชีมีห่วงแม่ชีก็นึกทบทวนตัวเองว่าห่วงอะไรก็คิดว่าห่วงน้องที่ไม่สบายอยู่นะคะและอาการไม่ค่อยดีทีนี้ก็หลวงตาก็บอกให้แม่ชีเนี่ยต้องคิดว่าผู้ห่วงไม่มีฉะนั้นแล้วให้แม่ชีไปพิจารณาแม่ชีก็พิจารณาอยู่ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้วันอาทิตย์ทีนี้คนน้องกิ๊กเดินผ่านก็คุยกันก็บอกไปทำกันบ้านยังไม่เสร็จ คือก็พอดีหลวงตาเดินมาก็หลวงตาก็เมตตาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผู้ห่วงมันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่มีแต่แค่ทำไม่เกิดไม่ตายเท่านั้นที่มีอยู่แล้วก็ที่ไปพบความปรุงแต่งเลยทำให้เหมือนกับมีเปลือกมาหุ้มแล้วก็มีตัวตนขึ้นมามีเกิดเป็นอย่างโน้นคนนี้ขึ้นมาแต่เมื่อถึงเวลาแล้วกายนี้มันก็ต้องเปลี่ยนผ่านคือตายแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ก็เปลือกก็หุ้มทำให้เกิดไม่ตายไปเกิดเป็นสัตว์บ้างไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นอะไรแล้วแต่กรรมจัดสรรไปเพราะนั้นก็ให้แน่วอยู่อย่างเดียวว่ามีแต่ทำไม่เกิดไม่ตายเท่านั้นที่มีอยู่จริงนะคะตัวตนทั้งหลายนี่เป็นแค่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นให้แน่วอยู่เรื่องนี้ให้แน่วอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะไม่ทราบว่าครบไหมเจ้าค่ะหลวงตาสักขอโอกาสนะคะแม่ชีที่ในตอนที่แม่ชีเข้าใจอะค่ะว่าที่หลวงตาแนะนำไปแล้วเข้าใจถึงใจเรื่องทำไม่เกิดไม่ตายเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงคะในขณะนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรเลยค่ะมันไม่มีอะไรเลยทั้งกายและจิตอย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะความรู้สึกนั้นน่ะมันยังเป็นแบบเดิมไหมมันยังสงบอยู่ค่ะความไม่มีเนี่ยจริงก็เห็นมาเป็นระยะแล้วเพียงแต่ว่าบางทีมันหลงเพราะว่าหลงไปคิดผิดไปเพราะโง่เป็นขณะค่ะก็ยังกราบเรียนหลวงตาว่าคิดโง่เลยทำให้คิดผิดพูดไม่ออกหลวงตามันก็มีแต่ฟุ้งแทงแม่ชีถามกลับได้ไหมคะขออนุญาตได้ไหมคะหลวงตาได้ถามกลับดี
แล้วของคุณดาวเนี่ยนะคะเข้าใจเรื่องนี้ยังไงก็จริงๆจริงๆมันก็ว่ามันก็เห็นมาเป็นระยะเหมือนกันในช่วงที่เรามันก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นเพียงแต่ว่าพอมันหลุดไปมันก็จะรู้ว่ามันก็จะเห็นโทษว่าพอไปอยู่กับสิ่งที่มันเกิดมันตายมันเกิดมันดับอ่ะความทุกข์มันก็เกิดแล้วเมื่อช่วงบ่ายก็เลยไปนั่งหน้าพระพุทธเจ้าองค์ขาวข้างน้ำตกอ่ะค่ะมันเหมือนกับมันค่อยๆสงบลงเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนตอนหลับตาลงครั้งแรกที่นั่งสมาธินี่มันเป็นสีแดงเต็มไปหมดเลยแล้วมันค่อยๆดรอปลงจนกลายเป็นสีขาวแล้วเสียงข้างในที่มันปรุงอยู่อะค่ะมันพุ่งซ่านอยู่อะไรเงี้ยมันก็กับเสียงน้ำตกอะตอนแรกมันเหมือนมีตัวเรากั้นสักพักมันเหมือนตัวเรามันกวงแล้วหายไปแล้วเสียงมันก็ไหลไปรวมกันมันก็เหมือนเสียงน้ำที่ไหลตกกระทบหินแล้วก็หายไปมันก็เริ่มบอกว่ามันก็ธรรมชาติมันก็มีแค่เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีคนเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อยู่แล้วสาธุค่ะกราบขอโอกาสหลวงตาคุณแม่ชีค่ะแล้วก็คุณแม่ชีทุกท่านแล้วก็ญาติธรรมนะคะก็ความห่วงความกังวลของแม่ชียังอยู่ไหมคะตอนนี้เกือบไม่เหลือแล้วค่ะถ้าหลงมาแวบหนึ่งก็ต้องทบทวนสิ่งที่ทำให้เกิดไม่ตายทบทวนยังไงอะคะมันขึ้นผุดขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองว่ามันก็ไม่มีใครห่วงไม่มีตัวตนผู้ห่วงมันมีแต่ทำให้เกิดไม่ตายที่อยู่ในปัจจุบันขณะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ 100% หรอกค่ะคิดว่ากลับไปก็ไม่แน่ใจว่าก็ต้องทบทวนหลวงตาบอกให้แน่วอยู่จุดนี้ให้ใจเนี่ยต้องแน่วอยู่อันนี้อย่างเดียวเลยค่ะคือความรู้สึกของคุณแม่ชีตอนนี้เป็นยังไงอะคะตอนนี้สงบดีค่ะไม่มีอะไรหมายถึงว่าไม่มีการปรุงแต่งขึ้นมาหรือว่าไม่มีอะไรมันกวงโบแบบคุณดาว่าเหมือนถ้าขันห้าเขายังอยู่ยังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันต้องมีการปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือคุณแม่ชีก็คือไม่มีการปรุงแต่งเลยคือธรรมชาติของความไม่มีเขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าขันห้ายังทำงานอยู่ก็ไม่มีการปรุงแต่งแล้วค่ะขันห้ามันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้ากลับไปอยู่ที่วัดก็จะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่ก็ต้องเลือกดูว่าปรุงแต่งอันนี้จะดีเป็นประโยชน์หรือเปล่าก็จะหยิบมาใช้แต่ถ้าปรุงแต่งแล้วเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นก็ทุกข์เดือดร้อนทำให้ตัวเราถูกเดือดร้อนเราก็ต้องเห็นว่ามันเกิดดับไปแล้วค่ะแล้วจะแชร์ประสบการณ์แบบที่ผ่านมากับปัจจุบันเนี่ยยังไงคือแตกต่างกันยังไงอะคะสมัยก่อนพบหลวงตาเนี่ยฟุ้งมากและไม่สงบค่ะแล้วก็ปรุงแต่งได้เรื่อยๆต่อเป็นเรื่องยาวเลยค่ะแล้วก็ภาวนาก็ไม่เรียกว่าภาวนาได้เรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยใช้เป็นลมหายใจซึ่งพอมาตอนหลังเนี่ยคือเพิ่งรู้จักหลวงตาแล้วก็ฟังธรรมหลวงตาได้2ปีเศษเองค่ะแล้วก็มาที่เข้าใจและเริ่มเก็ทก็คือตอนที่หลวงปู่แหวนมาสอนหลวงตาตอนนั้นนะคะแม่ชีก็เริ่มพิจารณากายใช้กายคตาสติแล้วก็ทำได้แล้วก็ส่งกันบ้านหลวงตาเป็นระยะแต่มาพบหลวงตาจริงๆเมื่อกุมภาปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็สิงหามาอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาค้างได้หลายๆครั้งแล้วก็คือมันเหมือนกับภูมิจิตภูมิธรรมมันพัฒนาขึ้นจะได้รับคำชี้แนะจากหลวงตาคือหลวงตาบอกให้ไปทำอะไรกลับไปเดี๋ยวก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต่อเรื่องได้เรื่อยๆแล้วก็เดิมเนี่ยพิจารณาใช้ม้างกายพิจารณาการ32ก็ถอดอวัยวะทิ้งแบบที่สวดกันตอนเช้าๆอ่ะค่ะถอดทิ้งแล้วก็ย่อยสลายมันไปตอนนั้นน่ะวางปล่อยวางได้แค่ธาตุดินคืนสู่ดินเป็นธรรมชาติแล้วต่อมาหลวงตาปล่อยยังชาตินามไม่ได้หลวงตาก็ชี้แนะให้
ปล่อยวางธาตุน้ำนี่ให้ทิ้งลงทะเลแม่ชีก็เริ่มทิ้งลงทะเลน้ำดีก็ทิ้งลงทะเลน้ำเสมหะก็ทิ้งลงทะเลแต่ที่เห็นชัดๆมากคือตอนทิ้งเลือดลงทะเลเพราะเลือดเนี่ยเป็นสีแดงเป็นสายไหลลงไปในน้ำทะเลเดี๋ยวมันก็สลายปนไปกับน้ำทะเลน้ำทะเลตรงนั้นก็เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะมันคือน้ำเดียวกันมันถึงเวลาในเนี้ยมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเลือดเป็นเสมหะเป็นน้ำลายเป็นน้ำตาอะไรแต่จริงๆแล้วพอมันคืนกับธรรมชาติเนี่ยมันก็คือน้ำเดียวกันอันนี้ก็เลยปล่อยวางธาตุน้ำได้เสร็จแล้วเมื่อตอนวันเกิดหลวงตา18เนี่ยค่ะถึงได้ปล่อยวางธาตุไฟได้ได้เห็นเป็นคลื่นนั่งอยู่ที่ห้องนั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นตัวเป็นก็พิจารณาม้างดินไปแล้วน้ำไปแล้วพอมาถึงไฟลมก็หายใจเข้าออกความเข้าส่งออกอยู่ตลอดพอมาธาตุไฟเนี่ยมันเหมือนกันมันเห็นคลื่นความร้อนเนี่ยกระจายออกจากตัวแล้วก็ไปกลืนไปกับความร้อนของอากาศรอบตัวในห้องค่ะก็วางธาตุไฟได้อีกท่าก็คืนนั้นก็มากราบเรียนหลวงตาก็ตอนนี้ก็วางหมด4ธาตุนะคะที่ประกอบเป็นกายดีก็ทิ้งมันได้ค่ะอันนี้ก็ทุกอย่างเป็นเพราะเมตตาหลวงตาชี้แนะค่ะไม่ได้ทำได้เองแต่ว่าอย่างนี้ค่ะบารมีหลวงตาค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วอย่างช่วงเวลาแต่ละขั้นตอนที่ว่าแยกธาตุอะค่ะใช้เวลานานไหมคะหมายถึงว่าแต่ละธาตุแต่ละธาตุอะไรเงี้ยค่ะแต่แรกคือแม่ชีเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นภาพจะเห็นนิมิตเห็นอะไรคือเบื้องภาพเนี่ยเห็นทีนี้พอเริ่มแยกธาตุเนี่ยแยกธาตุนี่ตอนแรกเนี่ยรอบหนึ่งเป็นชั่วโมงเลยค่ะก็จะถอดเกศาผมทั้งหลายแม่ชีก็ถอดผมเหมือนหัวกองไปเรามาขนเท่าไรก็ถอดขนคิ้วขนตามีขนที่ไหนไม่เคยก็ถอดทิ้งค่อยๆถอดมันยังไม่คล่องตอนนั้นหน้าขาก็เล็บแต่ละเล็บก็ถอดทีละนิ้วแต่ที่แม่ชีทำเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่ตรงจุดที่ถอดด้วยถอดนิ้วเล็บนิ้วโป้งความรู้สึกอยู่จุดนั้นด้วยแล้วก็เล็บหลุดไปด้วยอย่างนี้ค่ะก็ถอดทีละเล็บจนหมดทั้งมือทั้งเท้าทันตาเนี่ยถอดฟันทิ้งทีละซี่ค่ะก็เวลาแปรงฟันเราก็ดูฟันเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็เห็นอันไหนอุดอันไหนเกอันไหนอะไรยังไงแล้วก็ถอดให้เห็นได้ซี่พวกนี้มันหลุดออกไปหลุดออกไปจนเหลือแต่เหงือกทั้งปากหัวก็ล้านคิ้วก็ไม่มีขนตาก็ไม่มีค่ะก็ถอดอย่างเงี้ยทิ้งไปเรื่อยๆค่ะจนหมดตัวแต่กระดูกเนี่ยใช้เวลาหน่อยเพราะว่าไม่ชีเป็นคนเห็นกระดูกมานานแล้วค่ะแต่ตอนนั้นคือวิธีภาวนาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ใช้ไม่ใช่ใช้ในมิตรก็กระดูกนี่ก็เอ็นกระดูกไขข้อในกระดูกเนี่ยถอดทิ้งพร้อมกันได้ก็ถอดกระดูกเนี่ยแม่ชีจะเริ่มจากมือซ้ายจากหัวแม่โป้งซ้ายดึงเอ็นมันกระดูกสองท่อนที่ต่อกันดึงเอ็นออกแล้วมันก็หลุดเป็นสองท่อนไปที่พื้นแล้วก็ดึงออกทีละนิ้วทีละนิ้วพอนิ้วซ้ายมือซ้ายหมดก็ถอดกระดูกฝ่ามือแล้วกระดูกข้อมือกระดูกแขนท่านล่างขาศอกต้นแขนก็เนี่ยค่ะไล่แขนหมดขาหมดขาหมดแล้วอันนี้ก็มาถอดกระโหลกทิ้งกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกสะบักอะไรเนี่ยจนโครงกระเลือแต่โครงกระดูกแล้วก็มีซี่โครงก็ถอดเอ็นตรงที่มันเกาะซี่โครงไว้กับไขกระดูกทิ้งซี่โครงไปทีละซี่จนไปถึงกระดูกแล้วก็ถอดเอ็นที่ร้อยกระดูกสันหลังเนี่ยออกกระดูกสันหลังมันจะหลุดออกไปเป็นข้อเล็กๆมันก็โยนซุ้มๆกันเลยค่ะตรงหน้าเนี่ยคือเวลาที่แม่ชีม้างเนี่ยพื้นไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะแม่ชีมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่บนพื้นดินแม่ชีก็จะทิ้งลงไปจนกระดูกกระเบนเน็บแล้วก็กระดูกสุดท้ายที่ชิดทิ้งก็คือกระดูกชนกลางพอทิ้งมันกองซุ้มๆไปแม่ชีก็เอาแท่งปูนแท่งใหญ่ทิ้งลงไปบนนั้นมันก็แตกอวัยวะก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ปนหมดกระดูกก็แหลกแต่มันยังไม่ละเอียดก็จะสับทิ้งเพิ่มก็จะสับทิ้งอันนี้ค่ะบางทีใช้เวลาคือเราไล่อย่างเงี้ยตอนแรกๆที่ทำเนี่ยเป็นชั่วโมงอะค่ะกว่าจะจบเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องมันความคุ้นเคยอะความคุ้นเคยตอนหลังเนี่ยรอบหนึ่งประมาณ15นาทีก็
ก็ครบหมดทั้งตัวสลายไปได้อันนี้นี่พูดแต่ธาตุดินจริงธาตุน้ำก็ต้องไล่ด้วยนะคะแต่พอสลายธาตุดินหมดดินคืนดินไปแล้วเนี่ยก็มาสลายธาตุน้ำก็ติดตังน้ำดีเลยก็โยนทีละอย่างลงทะเลอะค่ะแต่ที่ไม่ชีชอบมากคือตอนโยนเลือดลงทะเลเนี่ยมันเห็นชัดมากสีมันตัดกันมันจะเห็นชัดค่ะก็ลองนึกถึงภาพว่าเรายืนอยู่กลางทะเลแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วมันก็กลืนกลายเป็นน้ำทะเลหมดอะค่ะไม่เหลืออะไรให้เราเห็นนั่นอันไหนน้ำตาอันไหนน้ำลายอันไหนน้ำมูกกับน้ำมันไม่เหลืออะไรมันจริงๆคือถ้าพูดไปคือทั้งดินทั้งน้ำในกายเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติที่เราไปยืมเขามาแล้วก็ปรุงแต่งให้มันทำหน้าที่ต่างๆบิสซีต่างๆทำหน้าที่ต่างๆพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนเข้าไปทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมถึงเวลาต้องคืนไปเขาให้ยืมมาใช้ชั่วคราวไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครแล้วก็แต่อันเนี้ยเป็นอนุโลมไม่ชีทำปฏิโลมกลับเพราะว่าหลวงตาเคยเตือนว่าไม่ชีต้องเอากลับด้วยนะก็ไม่ชีก็จะทำเอากลับแค่วันละครั้งตอนจะเลิกทำคืออันนี้ได้มาจากวิดีโอที่หลวงตาโพสต์ในไลน์ Return to Innocence ใช่ไหมคะหลวงตารู้สึกชื่อ Return to Innocenceที่เขามีเพลงแล้วเขาทุกอย่างจากผลไม้เนี่ยตกอยู่ที่พื้นแล้วก็ลอยมาแปะที่ต้นเนี่ยค่ะไม่ชีดูอันนั้นเนี่ยแล้วก็เลยมาทำปฏิโลมได้ก็ปฏิโลมก็เมื่อกี้เราม้างดินเนี่ยกองอยู่กับพื้นเป็นผงคละอยู่กับดินที่ไม่ชีเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดินเรียบๆมันเป็นดินขรุขระเหมือนดินลูกรังแบบดินท้องนามันก็ผงดินทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อยๆประกอบมาเป็นโครงกระดูกประกอบเป็นโครงกระดูกตอนอยู่และโครงกระดูกนั้นมันก็ลุกขึ้นมาสวมมาที่กายนี้แล้วก็ใส่อวัยวะใส่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใส่กระเพาะใส่ปอดใส่ม้ามใส่ตับใส่จนสุดท้ายก็คือเอาก้อนสมองใส่กันไปในกะโหลกอวัยวะครบแล้วคราวนี้ก็เอาหนังเอาเนื้อหุ้มฉาบด้วยเนื้อคุมด้วยหนังมันก็จะเป็นโครงเนี่ยแต่มันยังเป็นโครงเป็นเห็นเป็นหนังคุ้มตัวอยู่แล้วก็ใส่เล็บเอาเล็บปิดที่ปลายนิ้วทีละนิ้วใส่เล็บครบทั้งมือทั้งเท้าแล้วมาใส่ฟันในปากไอ้ที่เราถอดทิ้งเนี่ยเห็นเป็นซี่อะค่ะซี่ไหนอุดเนี่ยเราเอาไปใส่ที่เดิมที่ไหนดีก็ใส่แปะๆในปากฟันมันก็เข้ามาอยู่ในปาก return toแล้วต่อไปก็ใส่ขนตาใส่ขนคิ้วใส่ผมบนหัวจนสุดท้ายเพราะเราถอดเกศาอันแรกใส่ผมบนหัวมันก็กลับมาเป็นตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยืมเข้ามาทั้งนั้นน่ะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกทุกอย่างธรรมชาติถึงเวลาก็กลับคืนเข้าไปพอตายแล้วทุกอย่างก็ลงคืนหมดนะคะคืนหมดแต่ดวงตาก็บอกว่าพอตายไปแล้วเนี่ยมันคืนกายนี้ไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดในตายอยู่มันก็จะยังอยู่แล้วก็มีเปลือกไปหุ้มความโง่อะไรทั้งหลายกรรมกับสารอะไรหลายอย่างเปลือกมันหุ้มแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาธาตุสี่จากธรรมชาติเนี่ยมาปรุงเป็นกิ่งกือบ้างเป็นหนอนบ้างเป็นนกบ้างอะไรเนี่ยเกิดใหม่แต่ทำให้เกิดไม่ตายนี่เขาอยู่คงเขาอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันถูกเปลือกบางอย่างหุ้มทำให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติตามบุญตามกรรมค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะสงสัยอะไรไหมค่ะแล้วช่วงที่พิจารณากายเนี่ยมันก็ต้องเห็นจิตปรุงแต่งด้วยที่คุณแม่แบบนึกถึงน้องชายหรือเนี่ยอ๋อตอนพิจารณาไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมเวลาอยู่เฉยๆอะค่ะใช่อ๋อค่ะคือเวลาพิจารณาเนี่ยมันก็อยู่มันก็ง่วนอยู่กับไอ้สิ่งที่กำลังพิจารณาง่วนอยู่กับนิมิตที่ขึ้นมาเหมือนเราดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาไม่พิจารณาสิคะที่ยุ่งนั้นก็ต้องทำให้ต่อเนื่องข้อเสียที่หลวงตาว่าไม่ชีมาตลอดคือความต่อเนื่องเนี่ยไม่ชียังไม่มีคือไม่ชีจะหลุดง่ายอย่างบางทีเนี่ยอยู่ที่สมัครชีบางทีมีอะไรขึ้นอาจจะต้องทำอะไรเนี่ยมันก็ไปมุ่งสิ่งที่ทำมันก็ปรุงแต่งสิ่งที่ทำมาจะหลุดไอ้สิ่งที่กำลังพิจารณาตอนหลังเนี่ยก็เลยพิจารณากายบางทีมันใช้เวลาถ้าใครมาขัดจังหวะมันเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับวิดีโอเนี่ยกดพอสไว้พอจบแล้วเราก็มาทำต่อ
ได้แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องมันจริงๆเวลาพูดกับคนอื่นเราควรจะถอดได้ตอนหลังก็เลยใช้วิธีทางลัดก็ไม่ฉีดก็มันมีโครงมันมีหนังหุ้มเนี่ยแต่ข้างในย่อยหมดเลยอวัยวะข้างในกระดูกอะไรเนี่ยก็บดมันเป็นของเหลวล้อมละลายและมีหนังหุ้มเท่านั้นเองแล้วก็ใครพูดแล้วก็เดี๋ยวก็หนังก็ฉีกแล้วมันก็ไหลไปมันก็สลายไปเลยอันนี้เป็นทางลัดค่ะก็จะทำได้แบบคนขัดจังหวะได้ยากหน่อยค่ะแต่จริงๆต้องสารภาพเลยว่าความต่อเนื่องไม่มีมันไม่ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนคือที่ทำได้เนี่ยกลางคืนตื่นมากลางคืนเนี่ยทำได้พิจารณาคือเวลาที่อยู่คนเดียวไม่ได้มีสิ่งมาแทรกไม่ได้มีบุคคลที่สามพูดง่ายๆอะค่ะบุคคลก็มันก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะหลวงตาบอกว่าให้ไปทำธุระให้หมดแล้วมาอยู่วัดนี้3เดือนไม่ต้องอยู่กับใครเลยให้พิจารณาอย่างเดียวแต่ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้หมดไม่ให้เป็นปริโภทอันนี้แหละค่ะคือความยากเพราะว่าที่สำนักชีก็มีแม่ชีน้อยคนแล้วก็แก่ๆกันส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำเป็นความบางอย่างที่มันเป็นปริโภทที่ต้องหาทางเคลียร์ให้ได้ค่ะแล้วเรื่องที่บ้านก็จริงๆก็วางคิดว่าตัวเองวางได้ในระดับนึงแล้วแต่หลวงตายังเห็นว่ายังมีห่วงอยู่ก็ต้องมาเคลียร์ให้ได้จริงๆยังไม่ได้ 100% ค่ะขอบคุณค่ะสาธุขอโอกาสสอบถามเพิ่มเติมจากท่านแม่ชีหนูอีกทีเพราะว่าหนูก็พิจารณากายอยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อกี้ท่านแม่ชีบอกว่าเวลาอย่างกระดูกใช่ไหมคะก็คือว่าค่อยๆเลาะมันออกมาทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยทีนี้ตอนต่อกลับเนี่ยนะคะกลับมาเป็นตัวแล้วก็ค่อยๆใส่เนื้อใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เล็บใส่ผมขนผมอะไรไปเนี่ยอันนี้ท่านแม่ชีแบบว่าทุกครั้งที่ทำอนุโลมเสร็จเนี่ยจะต้องทำปฏิโลมทุกครั้งหรือยังไงฮะอันนี้เนี่ยแม่ชีมากราบเรียนถามหลวงตาเลยค่ะเพราะว่าที่แม่ชีพบกับตัวเองคือพออนุโลมปั๊บและปฏิโลมกลับเนี่ยมันไม่วางเลยมันคิดว่าเดี๋ยวก็ยืมมาใช้ได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยมันคิดอย่างนั้นจริงจิตมันคิดอย่างนั้นหมายความว่าพอเราปฏิโลมกลับนี่มันก็กลายเหมือนว่าเอาเป็นเราเหมือนเดิมคือเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยค่ะมันไม่ได้ผลสำหรับแม่ชีก็มากับเรียนถามหลวงตาแล้วหลวงตาก็บอกว่าอนุโลมหลายๆครั้งแล้วค่อยปฏิโลมครั้งเดียวก็ได้คือตอนนี้แม่ชีก็เลยปฏิโลมแค่วันละครั้งคือหมายถึงว่าตอนสิ้นสุดที่จะอย่างเช่นจะนอนจะพักผ่อนเนี่ยเราก็จะปฏิโลมค่ะปฏิโลมกลับเป็นสิ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยแม่ชีจะไปปฏิโลมขะไปขะมาแต่ตอนหลังก็เลยเอาแค่ครั้งเดียวแต่ก็คือลักษณะนี้ก็คือเป็นการยืมมาใช้ชั่วคราวค่ะคือถ้าทำหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับฉันไม่เห็นเดือดร้อนเดี๋ยวก็ยืมมาใช้ได้จะไม่เห็นเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นนะคะแล้ว เวลาคือหมายความว่าถ้าไม่ชีทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็สิ้นสุดวันก็จะปฏิโลมทีนี้สมมุติว่าบางทีมันมีงานอะไรเข้ามาเงี้ยมันค้างใช่ไหมฮะมันเคยเป็นอย่างนั้นไหมฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะปฏิโลมยังไงหรือว่าต้องแรปอัพคือทำให้มันเสร็จก่อนที่จะนอนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่างานค้างอะไรยังไงก่อนนอนเนี่ยส่วนมากไม่ใช่จะพิจารณากายแล้วก็ปฏิโลมอีกครั้งค่ะคือที่งานค้างก็อย่างที่วัดเนี่ยวันพระเนี่ยก็จะต้องไปฟังไปสวดมนต์ในวัดกับพระหรือถ้าเปิดอย่างวันสำคัญอย่างเงี้ยอย่างวันอัสสรหะวันวิสาขะเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เทศกันยาวอาจจะบางครั้งทั้งคืนเลยแต่ก็บางทีแม่ชีก็ไปนั่งทำที่ศาลาฟังเทศไปด้วยก็ทำไปด้วยมันค่ะอันนั้นก็แต่ยังไงมันน้อยครั้งแค่ปีหนึ่งแค่3วันสำคัญที่จะมีกรณีที่ว่าต้องอยู่บนศาลายาวนะคะแต่ตอนหลังนี่แม่ชีก็ไปทำบนศาลาด้วยแต่ยังไงสักก่อนนอนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมั้งคะแต่เดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ยังปฏิโลมไม่เป็นเนี่ยก่อนนอนแม่ชีพิจารณาความตายนอนตายไปเลยเผาทิ้งไปเลยไม่ต้องตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนหลังพอมาทำปฏิโลมก็เลยทำปฏิโลมแทน
พิจารณาความตายตอนนอนค่ะแล้วอันนี้คือตอนที่ท่านแม่ชีพิจารณาอย่างธาตุน้ำเนี่ยค่ะพิจารณาเฉพาะเพียวธาตุน้ำหรือว่าแล้วตอนเอาน้ำจากส่วนต่างใช่ไหมฮะน้ำตาน้ำเสลต์น้ำปัสสาวะอะไรต่างน้ำเลือดอะไรเงี้ยแล้วโยนทิ้งไปทะเลทิ้งลงไปทะเลเนี่ยแล้วตรงนี้ต้องปฏิโลมไหมฮะหรือว่าไม่จะปฏิโลมค่ะปฏิโลมแต่ธาตุดินค่ะโอเคเพราะว่าธาตุน้ำยังปฏิโลมไม่ได้ยังทำได้แต่ธาตุดินค่ะ20ชิ้นส่วนนะเอากลับเข้ามาได้ค่ะแต่น้ำยังไม่ได้ค่ะแล้วแบบเวลาปฏิบัตินะฮะในระหว่างอย่างเลสเซวันนึงปฏิบัติเนี่ยมันเคยมีมิกซ์ไหมคะหมายความว่าเออทำธาตุดินอยู่ดีแล้วมันก็พลิกไปธาตุน้ำหรือว่าคือมันจะมีแบบผสมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะในเคสของท่านไม่ชีอะค่ะไม่มีค่ะมีแต่ว่ากำลังม้างกายอยู่ดีๆก็เห็นตัวเองตายก็หลวงตามันจะไปเชื่อมกับความตายเป็นหลักใช่ไหมคะคือหลวงตาไม่ใช่เลยค่ะมันไปเองก็มากราบเรียนหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็พิจารณาความตายไปเลยทิ้งหยุดม้างกายแล้วพิจารณาความตายต่อไปเลยหลวงตาบอกว่าธรรมะที่ขึ้นมาตอนนั้นก็ให้ทำอันนั้นต่อไปเลยอันนี้หลวงตาท่านเมตตาชี้แนะแล้วพอท่านแม่ชีเห็นความตายก็พิจารณาความตายต่อไปเลยแล้วมีการวกกลับมาท่าอีกไหมคะพอเผาวันต่อไปอะพอเผาไปแล้วที่เท่าลอยน้ำไปแล้วก็พิจารณากายต่อได้ก็ม้างกายต่อได้มั้งเริ่มต้นใหม่คือจิตไม่ชีนะเพราะว่าว่ามันก็ชอบม้างกายคือไม่ทราบจะเป็นเพราะอะไรคือบางทีนั่งรอหมออยู่หน้าห้องก็ถอดชิ้นส่วนทิ้งม้างกายไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นความคุ้นเคยอะค่ะมันเป็นความคุ้นเคยค่ะทีนี้ความคุ้นเคยเนี่ยในแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้ทำธาตุดินแล้วพรุ่งนี้ไปนั่งรอหมอมีภาพธาตุน้ำขึ้นมาอย่างนี้มีไหมฮะไม่ค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยเหมือนกับเวลาจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะสวดเหมือนกับอาการ32แล้วก็เห็นภาพตามอาการ32ไปแล้วมันจะเรียงตามอาการ32ค่ะมันต้องเรียกว่าใช้อีบ้าให้เป็นประโยชน์อะค่ะอีบ้าสวดเองแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะกราบพระคุณค่ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าณปัจจุบันเนี้ยท่านไม่ชีในใจมันยังพิจารณามังกายอยู่ไหมคะเมื่อกี้ตอนที่คุยก็ไล่ตามไปด้วยอะค่ะแสดงว่ามันก็ยังชินที่ยังทำอยู่ค่ะคือถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเห็นไปด้วยอย่างเมื่อกี้ไม่ชีพูดถึงเลาะฟันไม่ชีก็จะเห็นฟันไม่ชีซี่ที่อุดแล้วเลาะทิ้งอะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นนะคะเพียงแต่ไม่ได้ครบทุกซี่เพราะว่าสวิตต่อไปอีกทันตาแล้วก็อย่างอื่นใช่ไหมคะมันไม่ได้มีเวลามากที่จะถอดได้ทุกซี่แบบนั้นนะคะแล้วตอนนี้คือทุกี้ท่านแม่ชีบอกว่าช่วงนี้มันยังใจมันสงบก็คือใจที่สงบแล้วก็เห็นการม้างกายไปเรื่อยๆอย่างที่คุยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาม้างกายในใจมันสงบนะคะค่ะเพราะถ้าแม่ชีไม่ใช้วิธีนี้ถ้าแม่ชีใช้ลมหายใจแล้วแม่ชีจะฟุ้งมากเลยฟุ้งซ่านมากค่ะแล้วรู้สึกว่ามันสงบกว่าตอนอย่างเช่นก่อนมาตอนอยู่ที่วัดนะคะแต่เพราะที่วัดท่านแม่ชีก็จะม้างกายอยู่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแต่มาอย่างปัจจุบันเนี่ยท่านแม่ชีรู้สึกว่ามันเข้าถึงใจที่มันสงบเนี่ยแล้วท่านแม่ชีบอกว่าก็เนี่ยคุยกันอย่างเงี้ยก็ข้างในมันก็พิจารณาม้างกายไปด้วยมันมีความแตกต่างไหมฮะจากก่อนหน้าที่จะมาที่นี่แล้วตอนเนี้ยค่ะสถานที่นี่ไม่มีผลกับแม่ชีนะคะที่จะไม่ชีกระทบคือเวลาต้องพูดกับคนอื่นบางอย่างที่ไม่ชีต้องคิดว่าจะตอบยังไงหรือจะทำยังไงต่อเนี่ยค่ะอันนี้ที่ไม่ชีจะสะดุดค่ะแต่สารที่คดีไม่ชีอยู่ที่วัดใช่ไหมคะที่สำนักชีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วพอมาที่นี่กับที่วัดก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเวลากลับไปเยี่ยมน้องที่บ้านไม่ชีก็ส่วนมากเก็บตัวอยู่ข้างบนคือก็ดูเขาคุยกับเขาแล้วก็ไปภาวนาต่อของเราค่ะแบบนั้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะทีนี้ขออีกคำถามหนึ่งก็คือว่าได้เลยค่ะอุคหานิมิตกับปฏิภาคนิมิตเนี่ยคือจากเดิมแรกๆท่านแม่ชีคงเป็นอุคหานิมิตก่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอหลังๆมันก็จะกลายเป็นปฏิภาคคือไม่ว่าอย่างไปนั่งรอหมอมันก็จะที่บอกว่ามั้งการมันก็จะทำเป็นเหมือนขบวนการเป็น process เห็นตรงนั้นหลุดออกมาเนี่ยอะไรออกมางางมั้งทีละอันไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเป็นปฏิภาคตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคะโดย
เวลาที่ทำอยู่เนี่ยจะเป็นปฏิภาณนิมิตตลอดยกเว้นอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีมีคนมาเคาะประตูถามอะไรเนี่ยมันก็จะหยุดมันก็กดพอสมันก็แช่อยู่อย่างกำลังม้างกระดูกมันก็แช่อยู่ตรงนั้นอย่างนั้นนะคะถ้าเขาไม่คุยนานไม่ทีก็กลับมาทำต่อได้แต่บางทีเขามาเคาะประตูเนี่ยไม่ทีต้องเดินไปทำอะไรกับเขามันก็หลุดไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะที่สำนักชีอยู่กันน้อยคนเวลามีอะไรหลุดไปเลยก็คือกลับมาตรงที่พอสใหม่ใช่ไหมหรือว่าหลุดไปเลยกลับมาตั้งต้นใหม่อ๋อตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เลยก็คือมีบางเคสที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่บางครั้งค่ะแต่ส่วนมากตอนบ่ายเนี่ยแม่ชีก็จะปิดห้องคนเขาก็จะรู้ว่าเราภาวนากราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสาธุค่ะสาธุ